สวัสดีครับทุกท่านครับนี่คือ3090 RX 3090ที่เมื่อกี้ได้ไลฟ์สตรีมกันไปนะครับช่วงประมาณ2ทุ่มกว่าอันนี้ก็ใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วอยู่ในเครื่องมันสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันอุ้มมือสั่นด้วยเปิดเครื่องแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเจ้า3090ตัวนี้ว่าจะเฟกไม่เฟกจะโดนแกงหรือไม่โดนแกงไฟสวยมากด้านข้างตรงนี้มีไฟด้านข้างสวยจริงๆตรงกลางนี้ก็มีไฟนะครับโอ้งดงามใส่อยู่ในเครื่องแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวซอฟต์แวร์กันนะครับว่ามันจะเป็นจังใดกันหน้าตาของการ์ดตอนพัดลมหมุนนี่มันดูแบบโอ้โหน่าหลงรักมากอ่ะตอนนี้มันจะดูดันมากมีพัดลมด้านหน้าตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านหลังตัวหนึ่งตรงนี้อันนี้ก็คือซิสเต็มที่ผมบิวไว้นะครับเมนบอร์ดตัวใหม่ด้วยเป็นตัวตอร์ปิโดนะครับตัวตอร์ปิโดของทาง MSI เขานะครับเมนบอร์ดก็จะเป็นรหัส X570S ตอร์ปิโดอยู่ข้างในนี้มีตัวชุดน้ำผมยังไม่ได้ต่อไฟ RGB ไว้นะเข้าเครื่องมาเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันตัวการ์ดจอว่าจะโดนแกงหรือเปล่า GPU Z จัดไปรอมันรันนิดนึงนะฮะนี่มาแล้วอยู่ตรงนี้นะครับก็การ์ดจอนะครับ3090แบบนี้เลยตามที่เห็นกันนะครับแรมไมคอนนี่สเปคต่างๆเดี๋ยวเรามาลองเช็คความร้อนกันซะหน่อยให้เขารันตัวนี้เรนเดอริ่งขำๆกันเพื่อให้การ์ดจอใช้ประสิทธิภาพนิดนึงนะครับดูว่ามันรันได้ตามปกติหรือเปล่าดูในเรื่องของการใช้งานเลนส์นะครับของมัน PCIe ของมันเนี่ยว่าเป็น 4.0 หรือเปล่านะครับอ่ะเรียบร้อยใช้งานได้ปกติเนี่ยครับเฟี้ยวเลยไม่โดนแกงแล้ว3090ตัวนี้สั่งมาจาก eBay ฮะรอดปลอดภัย นี่เลย GeForce RX 3090ครับผม